เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมาข้อ2เนอะเขาบอกให้หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นออกไปนี้อ่ะข้อแรกเขาก็ให้มาตามนี้แต่ว่าอ่ะโจทย์เขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าเราจะทำวิธีที่ไหนก็ฟรีแต่ว่าไหนๆก็เป็นบทเมทริกก็ไม่ใช่ว่าแบบคูณ5ทั้งสมการแล้วเอา1ลบ2อะไรเงี้ยก็ค่อยไปทำในบทแก้สมการอันนี้มีเมทริกก็อ่ะเราหาวิธีใหม่ๆคืองี้มันมีวิธีที่เรียกว่าเคลเมอร์อ่ะกดเคลเมอร์ถามว่าทำยังไงเห็นไหมตอนนี้เรามี2สมการถูกป่ะแล้วก็2ตัวแปรอ่ะพี่บอกว่าถ้าต้องการหา x นะเราตั้งเด็ดขึ้นมาทำตามพี่ก่อนทำตั้งเด็ดขึ้นมา2อันหารกันเด็ดอันล่างจะคือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของตัวแปรซึ่งคือ5ลบ7 1และ4โอเคนะของตัวแปรทั้งนั้นเลยเห็นไหม5ลบ7 1 4แล้วข้างบนล่ะถ้าอยากได้ x ใช่ไหมอยากได้ x ก็คุณก็เอาไปแทนที่สัมประสิทธิ์หน้า x ซะสิเอาอะไรไปแทนล่ะเอาคำตอบไปแทนไงนี่ไงสัมประสิทธิ์นะ x เดิมเป็น5กับ1ใช่ไหมพี่บอกว่าอ่ะงั้นพี่เอา12กับลบ2เข้าไปแทนส่วน y ก็เป็นตามเดิมโอเคเนาะใช่แล้วเราจะได้ค่า x ออกมาเลยง่ายๆโดยแค่การหาเด็ด2ครั้งอ่ะคูณลงลบคูณขึ้น48ลบกับ14หารด้วย20ลบกับลบ7เพราะฉะนั้น xมีค่าเท่ากับ34ส่วน27เลขไม่สวยแต่ไม่เป็นไรตอนแรกพี่ก็ตกใจเอ๊ะมันใช่ป่ะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันหาค่า y จริงๆเพื่อประหยัดเวลานะพี่สามารถเอาค่า x เข้าไปแทนได้แต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาค่า y ให้ดูใหม่ y เท่ากับอ่ะตั้งเด็ดขึ้นมา2อันอันล่างคือตัวเดิมอ่ะจริงๆข้างล่างคือตัวเดิมอ่ะคือพี่ก็ไม่คือพี่เอา27มาแทนเลยก็ได้นะอันนี้พี่เผลอเขียนไปแล้วไม่เป็นไรพี่อันนี้เป็นสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเนื้อข้างล่างทำให้ดูใหม่แล้วก็เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คงไว้เพราะเราหา y เอาไปแทนในสัมประสิทธิ์หน้า y นี่ไงสัมประสิทธิ์หน้า y ก็ถูกแทนที่ด้วยคำตอบของสมการเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็คิดออกมาได้5คูณลบ2ได้ลบ10ลบ10บวก12ได้2ขอโทษครับลบ10ลบกับ12ได้ลบ22ข้างล่างได้27เพราะฉะนั้น y ได้ลบ22ส่วน27ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันอะจนลองแทนกับเข้าไปสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ว่า5คูณ34ส่วน27ลบกับ7คูณลบ22ส่วน27เท่ากับ1234คูณ5ได้170ส่วน27ลบกับลบเจอลบเป็นบวกไปเลยแล้วกันบวก154ส่วน27เท่ากับ12 324ส่วน27เท่ากับ12แต่มันหาเลขออกมาแล้วมันใช่วะมันเป๊ะโอเคปะทีนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจดูสมการอีกอันนึง x บวก 4y ใช่ไหมเท่ากับลบ2 x บวก 4yเท่ากับลบ2 34ส่วน27ลบ88ส่วน27เท่ากับลบ2ลบ54ส่วน27เท่ากับลบ2เฮ้ยมันได้ลบ2เท่ากับลบ2จริงวะเฮ้ยแสดงว่าคำตอบเป็นจริงนะx เป็น34 y เป็นลบ22ส่วน27นะเห็นว่าเป็นจริงนะเว้ยได้นะถึงคำตอบไม่สวยแต่ว่ามันได้จริงๆก็ถือว่าพอใจแล้วป่ะไปข้อออกมา 2.2 ครับข้อนี้เหมือนเดิมพี่ว่าพี่อยู่กับเคเมอร์นี่แหละสะดวกสุดนะแต่ก่อนอื่นมีสิ่งที่ต้องระวังเล็กน้อยในข้อนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูหา x ใช่ไหมตั้งเด็ด2ตัวข้างล่างเป็น1ลบ3ลบ2 6หา x เอาลบ5กับ10ไปแทนใน xขอโทษแทนสัมประสิทธิ์หน้า x
อย่าเพิ่งคิดข้างบนเลยคิดข้างล่างเถอะอ่ะแอบใบ้คูณลงลบคูณขึ้น6ลบ6อ้าวเฮ้ยอันนี้ไม่รู้อะไรด้วยซ้ํา0อ้าวแล้วไงเนี่ยยังไงยังไงโอเคส่วนเป็น0เอางี้นะพี่จะแทนไอ้ข้างล่างเนี่ยเรียกว่า det a ถ้า det a เท่ากับ0มันมี2กรณีแหละ1คือคำตอบมีมากมายนับไม่ถ้วนหรือไม่ก็อีกฟากเลยไม่มีคำตอบเออมี2กรณีคือคำตอบเยอะมากกับไม่มีคำตอบเห็นไหมขั้วกับอีกขั้วเลยเอออ่ะแล้วถามว่านี้เป็นกรณีไหนเราต้องมาเช็คถามว่าเช็คยังไงอ่ะจริงๆถ้าคนมีเซนส์ของเลขก็น่าจะมองออกนะเออพี่กำหนดให้อันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2ใช่ป่ะพี่บอกว่าพี่เอาสมการที่1เนี่ยคูณด้วย -2 ได้มั้ยคูณ -2 ทั้งสมการอะก็ได้ -2x + 6y เท่ากับ10ซึ่งมันไปตรงกับสมการที่2อะเพราะฉะนั้นเออ x กับ y ถ้ามันตรงกันขนาดนี้ก็คือแทนไปเรื่อยๆเนี่ยให้ตรงกับสมการเดียวก็พอเก็ตมั้ยคือถ้าสมมติว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมติพูดในเรื่องของกราฟนะมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอะโอเคป่ะมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับก็คือคำตอบที่อยู่บนเส้นองค์เส้นเนี้ยมันก็คือได้ทุกจุดอะได้ทุกจุดไปเรื่อยๆเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบอันเนี้ยคือมีคำตอบมีมากมายนับไม่ถ้วนนะเออไม่ใช่ไม่มีคำตอบเพราะมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเห็นไหมมันเป็นสมการเดียวกันกับสมการที่2เลยเพราะฉะนั้นคำตอบมีมากมายนับไม่ถ้วนอยู่บนเส้นองค์เส้นหนึ่งซึ่งก็อ่ะจะไปหาก็เรื่องของเขาก็มันเยอะจะหามาก็เนี่ยตอบว่าเป็นเส้นนี้เลยนะครับผมโอเคอย่าลืมนะเดทเป็น0ไม่ได้นะถ้าเดทเป็น0คือมี2กรณีคือมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนกับไม่มีคำตอบนะครับอ่ะข้อนี้เริ่มมามี3สมการ3ตัวแปรถ้าสมมุติคิดมือก็น่าจะยากหน่อยแต่ว่าก็พอได้แต่ว่าอ่ะในเมื่อเราเรียนกฎเคเมอร์มาเราก็ลองเอาอันนี้มาช่วยนะอ่ะแต่ว่า3คูณ3มิดอีก3คูณ3เริ่มวุ่นวายแล้วอ่ะเราลองมาดูกันถ้าอยากได้ x ทำไงอ่ะพี่ก็ตั้งเดทขึ้นมาอยากได้ x พี่เอา2ลบ6คับ7ไอแทนใน x แทนในสัมประสิทธิ์หน้า x เนอะแล้วก็3ลบ1ลบ3 1ลบ3อ้าวอันนี้ไม่มีแซดทำไงใส่0สิใช่ไหมเออโอเคป่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ส่วนด้วยข้างล่างเหมือนเดิมปกติสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร1 1 2 3ลบ1ลบ3 1ลบ3 0อ่ะโอเคทีนี้ถ้าหาเดทก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเนอะอ่ะเหนื่อยเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเรามาโลโอเปอเรชันกันนิดนึงการที่คุณค่าคงที่เข้าไปในแถวใดหรือหลักใดหลักหนึ่งแล้วเอาไปบวกกับอีกแถวหรือหลักใดหลักหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เดทเปลี่ยนซึ่งข้อนี้เราจะมาดูกันเห็นไหมหลักที่หนึ่งกับหลักที่สามเนี่ยสองหนึ่งลบหกลบสามเนี่ยมันมีซัมติงที่แบบคูณสองกันอยู่อ่ะเออดังนั้นพี่บอกว่าพี่เอาลบ2ลบ2คูณกับคอลัมน์ที่3บวกกับคอลัมน์ที่1ได้ปะนี่ไงลบ2คูณคอลัมน์ที่3บวกคอลัมน์ที่1อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคปะอ่ะทีนี้เอางี้แล้วกันอันต่อมาพี่ทำยังไงดีข้างล่างพี่ควรทำยังไงพี่เอาคอลัมน์ที่1บวกคอลัมน์ที่2แล้วกันอ่ะอย่างน้อยอันนี้ก็ได้0ละเอออย่างน้อยนะเออทีนี้พี่ก็จะแปลงออกมาได้สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยแค่คอลัมน์1นะคอลัมน์1คอลัมน์2คอลัมน์3ไม่เปลี่ยน -2 คูณ2ได้ -4 -4 เอ๊ะเดี๋ยวนะขอโทษครับ -2 คูณ1ขอโทษ -2 คูณ1ได้ -2 -2 บวก2ได้0ลบ2คูณลบ3ได้6 6บวกลบ6ได้0 0คูณลบ2ได้0 0บวก7ได้7เท่าเดิมส่วนหลักที่เหลือก็เหมือนเดิมคอลัมน์1บวกคอลัมน์2อ่ะสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2ที่เหลือคงไว้
1บวก3ได้4 1บวกลบ1ได้0 2บวกลบ3ได้ลบ1โอเคป่ะทีนี้น้องบางคนอาจจะบอกว่าพี่งั้นใช้ไอ้ตัวโคอะไรนะเดี๋ยวนะไอ้โคแฟกเตอร์ของหลักที่1ได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่าถ้าสมมติทำโลเวอเรชันอีกขั้นหนึ่งอ่ะตรงนี้จะกลายเป็นเมตริกสามเหลี่ยมแล้วแต่นะว่าใครทำยังไงอ่ะข้อนี้พี่ทำเป็นยังไงก่อนดีพี่โลโอเปอเรชันล้วนเลยละกันข้อนี้โอเคเนอะจะได้ฝึกไปทีนี้พี่ก็เอาเห็นไหมถ้าเราอยากได้เมตริกสามเหลี่ยมเราต้องเปลี่ยนโอนี้เป็นศูนย์ให้ได้เปลี่ยนโอนี้เป็นศูนย์ให้ได้พี่ก็เลยเอาลบ3คูณกับคอลัมน์ที่3แล้วเอาไปบวกคอลัมน์ที่2ส่วนข้างล่างอันเนี้ยพี่ก็อ่ะโอเคทางเลือกค่อนข้างน้อยนะทางเลือกไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าเออไม่เป็นไรงั้นอันนี้เดี๋ยวคิดเด็ดตรงๆเลยละกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ออกมาเป็นเดทของสิ่งที่เปลี่ยนจะเป็นคอลัมน์2อย่างเดียวคอลัมน์อื่นพี่ก็คงเอาไว้ลบ3คูณ1ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้0ลบ3คูณ3ได้ลบ9ลบ9บวกลบ1เป็นเดี๋ยวนะโอ้ขอโทษครับพี่ลอกมาไม่ครบใช่ไหมอันนี้เป็นลบ3ไงโทษทีพี่ลอกมาไม่ครบนะขอโทษครับพี่ก็ว่าอยู่แปลกๆลบ3คูณลบ3ได้9 9บวกลบ1ได้8แล้วทีนี้เป็น0 0บวกลบ3ได้ลบ3ตัวเดิมแล้วที่เหลือพี่ก็ลอกลงมาเห็นไหมเมตริก3เหลี่ยมที่เป็น0เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นผลคูณในแนวเส้นเทียงมุมหลักแต่ว่าอันนี้มันคูณขึ้นไงอย่าลืมใส่ลบให้มันเป็นลบ5 6 0ได้ข้างล่างเห็นไหม0แล้วก็อะไร4ลบ3 2ลบ24 1 1ลบ1เป็นลบ1แล้วก็ไปลบกับคูณขึ้นเป็น0เจอ0แล้วลบ3ลบ1บวกลบ1คูณลบ3ได้3แล้วก็3คูณ1ได้3แล้วก็ปิดเพราะอันนี้0แล้วเห็นไหมลบ25ลบ3ได้เท่าไหร่ได้ลบ28ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น x ของเราอ่ะก็คืออะไรพี่ยกมาเขียนตรงนี้นะลบ56ส่วนลบ28ตอบ2เราได้ x เป็น2แล้วโอเคป่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวสำหรับใครอยากจดก็พอดหน้านี้ไว้ก็ได้นะx ของเราจะได้2แล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะเอา y ไปแทนตรงนี้ก็ได้เอ้ยเอา x ไปแทนตรงนี้แล้วหาค่า y แล้วเอาไปหาค่า z เลยก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าอ่ะไหนๆทํามาขนาดนี้แล้วเราลองมาหาค่า y กันนิดนึงแล้วกันถามว่าหาค่า y ทํายังไงอ่ะพี่หาค่า y แหละดีละก็นี่ไงทําเหมือนเดิมพี่ก็แค่เอา2ลบ6กับ7แทนเข้าไปในหลักของ y ถูกป่ะนี่ไง1 1 2 2ลบ6 7 1ลบ3แล้วก็0ส่วนด้วยเมื่อกี้เดทของเราข้างล่างเป็นลบ28พี่ก็ใส่ลบ28ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรเยอะแยะอุ๊ยอันนี้เป็น y ขอโทษครับเลขพองามทีนี้เราทำยังไงกับมันดีมี2หลักเห็นไหม2กับ1เป็น2เท่าของกันแล้วกันลบ6กับลบ3เนี่ยเป็น2เท่าของกันแล้วกันดังนั้นพี่บอกว่าพี่เอาลบ2คูณคอลัมน์ที่3แล้วเอาไปบวกกับคอลัมน์ที่2มาดูกันว่าจะได้อะไรสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์ที่2ดังนั้นลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก2ได้0ลบ2คูณลบ3ได้6บวกลบ6ได้0ลบ2คูณ0ได้0บวก7เป็น7
่ะแล้วคอลัมน์ที่3ก็คงเดิมเห็นนะอ่ะทีนี้ตัวเลขก็โอเคก็พอไหวแล้วทีนี้พี่บอกว่าอ่ะพี่มองหลักที่2นะพี่ก็จะได้เป็น7คูณกับโคแฟกเตอร์ของมันคือลบ1ตำแหน่งที่3 2ก็เป็น3บวก2ใช่ไหมแล้วก็เดซของตัดขวางมันเลยเนี่ยเนี่ยตัดให้ไขว้กับ7ไปเลยเนี่ยเนี่ยก็จะได้1 1 1ลบ3ออกมาแล้วก็ส่วนด้วยลบ28ดังนั้นข้อนี้จะได้ออกมาเป็นลบ7คูณกับเดซคือลบ3ลบกับ1ได้ลบ4ส่วนด้วยลบ28ตอบลบ1นั่นเองนะครับผมเห็นไหมอ่ะก็บางทีช่วยใช้นี้ช่วยก็ง่ายกว่าละกันไม่ต้องไปโลโอเปอเรชันให้ครบหรอกเออเอาผสมได้เอาตัวรอดให้ได้ละกันเออเพราะฉะนั้น y ได้เป็นลบ1โอเคป่ะซึ่งจากเมื่อกี้ที่ x เป็น2อ่ะจําได้ป่ะนี่ไง2คูณ2ได้4 4ลบ3 y เท่ากับ7ใช่ไหมนี่ไง y ก็ต้องเป็นลบ1จริงๆด้วยเลยได้7อ่ะทีนี้พอได้ y เป็นลบ1แล้วอ่ะแซกพี่ไม่ไปหาแล้วกันนะอ่ะพี่บอกว่าได้ x เป็น2 y เป็นลบ1ใช่ไหม z ใครอยากจะไปหาก็เชิญนะเพราะว่าเออเวลาอยู่ในห้องสอบก็คือแทนค่าได้แล้วอ่ะเออจริงๆแทนได้ตั้งแต่ y แล้วแต่พี่อยากให้เห็นวิธีหลายๆวิธีนะอ่ะทีนี้ z ก็จะเป็นเท่าไหร่2อ่ะพี่แทนในสมการนี้นะ x ลบ y ลบ3 z เท่ากับลบ6 2ลบกับลบ1ลบ3 zเท่ากับลบ6 3ลบ3 z เท่ากับลบ6อ่ะ9เท่ากับ3 z z ได้3โอเคป่ะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็ได้คำตอบแล้ว x เป็น2 y เป็นลบ1และ z เป็น3ลองเอากลับเข้าไปแทนดูนะครับอ่ะ2บวกลบ3ได้ลบ1ลบ1บวก3ได้2โอเคถูกต้อง2ลบกับลบ1ได้3 3ลบกับ9ได้ลบ6โอเคถูกต้องเช็คมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x เป็น2 y เป็นลบ1และ z เป็น3เป็นคำตอบเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าเมตริกซ์3คูณ3ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะเออต่อมาข้อ 2.4 ครับมี3สมการ3ตัวแปรเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็ใช้เคเมอร์ในการหาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับพี่ก็บอกว่า x ของเราเนี่ยถ้าจะหาเนี่ยมันก็หาได้จากอะไรเอาคำตอบเข้าไปแทนใน x ใช่ไหมเออเนี่ยแทนในสัมประสิทธิ์หน้า x ซะเนี่ย6 1 - 11ที่เหลือก็คงเดิม5 2 - 1 - 5 - 1 - 2โอเคเนอะทีนี้ข้างล่างก็เป็นเดซของไอก้อนสัมประสิทธิ์หน้า x หน้า y หน้า z อันนี้ก็คือค่า x นั่นเองโอ้ตัวเลขไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะตัวเลขไม่เป็นมิตรเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่าทำยังไงดีพี่ว่านะข้อนี้อ่ะเราควรเช็คเดทข้างล่างก่อนเช็คเดทข้างล่างก่อนเผื่อฟุกว่ามันเป็น0เราจะได้ไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคป่ะเพราะว่าถ้าสูตรเดทเป็นเดทข้างล่างเป็น0แล้วเนี่ยเออก็ x ก็มันก็ไม่มีคำตอบอ่ะใช่ไหมล่ะเออหรือว่าอาจจะมีคำตอบมากมายอย่างที่พี่บอกไว้ใช่ป่ะอ่ะเรามาลองเช็คเดทก้อนนี้กันก่อนอ่ะพี่ก็แยกออกมาอ่ะคิดตรงนี้ออกเลยก็ได้อ่ะคูณลงลบคูณขึ้นนะ4คูณ2คูณลบ2ได้ลบ16 5ลบ1 1ได้ลบ5ลบ5 1ลบ1ได้บวก5ลบกับคูณขึ้นนะลบ5 2 1อ่ะ1 2ลบ5พี่ยันพูดย้อนเนอะอ่ะได้ลบ10ลบ1ลบ1 4บวก4ลบ2 1 5ลบ10อ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะได้ออกมาเป็นลบ16อันนี้ได้ลบ20บวก4ลบ16ลบกับลบ16ซึ่งมันได้0จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเดซตรงนี้เป็น0เนี่ยอ่ะ
ระบบสมการนี้จะมีคำตอบมากมายหรือว่าไม่มีคำตอบเดี๋ยวเรามาเช็คกันโอเคป่ะอ่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องหาความสัมพันธ์ของสมการพวกนี้ว่ามันมันยังไงถูกไหมพี่ก็จะได้ว่าเอาไอ้อันเนี้ยเอาอันนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวพี่ตั้งชื่อก่อนนี้สมการที่1สมการที่2สมการที่3โอเคป่ะพี่เอาสมการที่2เนี่ยมาคูณ3จะได้ 3x บวก 6y ลบ 3z เท่ากับ3ได้เป็นสมการที่4แล้วกันแล้วพี่เอาสมการที่4เนี่ยกับสมการที่3เนี่ยมาบวกกันได้ไหมได้เอาสมการที่4บวกสมการที่3พี่ก็จะได้อะไรเนี่ยได้ 4xบวก 5y ลบ 5z เท่ากับลบ8อ้าวหน้าตามันเหมือนสมการที่1เลย 4x บวก 5y ลบ 5z เอ้าแล้วทำไมสมการที่1มันดันเป็น6อ่ะเห็นไหมแล้วลบ8กับ6อ่ะมันไม่เท่ากันไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบของระบบสมการนี้เพราะว่าเนี่ยขัดแย้งถ้าขัดแย้งก็จบเลยโอเคปะก็เลยอยากให้เช็คเดทเอไว้ก่อนล่วงหน้านิดนึงถ้าเห็นตัวเลขแย่ๆแบบเนี้ยเขาอยากให้เราเสียเวลาเราก็อย่าไปหลงกลเขาเช็คเดทเอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบโอเคโอเคต่อมาข้อ 2.5 อ่ะข้อนี้เนี่ยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเขาให้ตัวเลขมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยให้หา x y z ใช่ปะเราก็บอกว่าเมื่อกี้เดทมันเป็น0ไปแล้วอ่ะข้อนี้อ่ะไหนๆยังไงเราก็ต้องหาเดท a อยู่แล้วดังนั้นเราหาเดท a ออกมาก่อนถ้าสุดฟุกได้0ก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นอ่ะลองดูพี่หาเดท a ออกมานะเดท a คือสัมประสิทธิ์หน้า x y z นะพี่แทนเป็นเมตริกซ์ a ไปเป็น2 1 3 1 -2 -1 7-2 5โอเคป่ะทีนี้พี่ก็ต้องหาเดทของไอ้ก้อนนี้นะครับก็ลุยเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเวลามาโลโอเปอเรชั่นอะไรคูณลง2 5 10 10คูณลบ2ได้ลบ20 1ลบ2 3ได้ลบ6 7 1ลบ1ได้ลบ7แล้วก็ไปลบกับคูณขึ้น3 7 21คูณลบ2ได้ลบ42ลบ1ลบ2 2 2คูณ2ได้4บวก4 5 1 1ได้5ดังนั้นก็จะได้เป็นลบ33ลบกับลบ42บวก4ได้ลบ38ลบ38บวก5ได้ลบ33เพราะฉะนั้นได้0เห็นไหมมันดันเป็น0อีกแล้วแต่ข้อนี้จะมีคำตอบมากมายหรือไม่มีคำตอบเราลองมาเช็คกันทีนี้พี่ขอตั้งก่อนว่านี่คือสมการที่1อันนี้คือสมการที่2อันนี้คือสมการที่3โอเคป่ะทีนี้พี่บอกว่าสมการที่2เนี่ยพี่ยกมันขึ้นมาคูณด้วยลบ1ทั้งสมการคือเทคลบให้มันทั้งสมการได้เป็นลบ x บวก 2y บวก 2z เท่ากับ2โอเคป่ะทีนี้เราควรทำกับมันยังไงต่อเห็นไหมลบ x กับ 3xพี่บอกว่าพี่ให้อันนี้เรียกว่าสมการที่4ขออนุญาตเขียนเลยมานะทีนี้พี่ก็บอกว่าเอาสมการที่4เนี่ยไปบวกกับสมการที่3ก็จะได้อะไรได้ 2x บวก y บวก 7z เท่ากับ -14 อ้าวเหมือนสมการแรกเลยเนี่ย 2x บวก y บวก 7z เนี่ยอ้าวแล้วแรกทำไมเป็น6ก็6ไม่เท่ากับ -14 เพราะฉะนั้นอะไรขัดแย้งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีคำตอบนะจ๊ะระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบนะจ๊ะเห็นไหมมันขัดแย้งกันเนี่ยโอเคนะเรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นไหมพี่บอกแล้วมันค่อนข้างจะสำคัญนะกับการเช็คว่าเดท a เนี่ยเป็น0หรือเปล่าหรือว่าเดทสัมประสิทธิ์หน้า x y z เนี่ยเป็น0หรือเปล่าเพราะถ้าเป็น0เนี่ยเราแยกได้2กรณีคือไม่มีคำตอบกับมีคำตอบมากมายนะไม่ถ้วนคืออยู่ใน linear equation นะครับผมก็ลองดูนะค่อยๆทำไปแต่ว่าถ้า3อันนี้ก็คืออยู่ในรูป3มิติก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมันก็อยู่ในเส้นนั้นแหละต่อมาข้อ 2.6 คราวนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเราควรเช็คเดท A ก่อนถูกไหมมา
ถ้าไม่เช็คเดทเอเหนื่อยเลยนะเหนื่อยนะโอเค 2.6 เรามาลองดูอ่ะได้บทเรียนแล้วเช็คเดทเอเลยเดทเอเท่ากับ3 2 -2 5อ้าวระวังนะนี่มัน z นะไม่ใช่ y นะ y หายนะ y เป็น0นะเออระวังนะเออ z เป็น -3 นะ1 4 -3 เอ้าโอเคได้เดทเอแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆขอเล่นสนุกกับมันนิดนึงเห็นไหม2กับลบ2อันนี้พี่เจอแล้วแบบเออนิดนึงก็ได้อะคอลัมน์2บวกคอลัมน์3ให้ตัวเลขมันง่ายขึ้นมานิดนึงก็ได้อะพี่ก็จะได้อะไร3 5 1 2 0 4แล้วก็เนี่ย2บวกลบ2ได้0 0บวกลบ3ได้ลบ3แล้วก็4ลบ3ได้1เห็นไหมเห็นไหมอย่างน้อยก็อ่ะมี0โผล่มาตัวนึงก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงแล้วก็เดทตรงๆเลยก็ได้อ่ะเนี่ย0พี่ไม่เขียนนะ0 2 3 1อ่ะขอโทษ2 -3 1ได้ -6 อ่ะแล้วเจอ0ก็ปิดเลยลบกับอ่ะ0หมดเลย4 -3 3ได้เท่าไหร่ -36 แล้วก็1 5 2ได้10เห็นไหมมันก็ลดตัวเลขลงมานิดนึงลบกับ -26 เพราะฉะนั้นเดทของเราได้20อ่ะเดท A เราได้20เห็นไหมอย่างน้อยทำอะไรสักนิดนึงใหเออตัวเลขมันคิดง่ายขึ้นหน่อยก็ได้20 เดทเอได้20เพราะฉะนั้นข้อนี้เดทเอไม่เป็น0มีคำตอบนะอ่ะทีนี้เรามาหากันใหม่สิว่า x จะเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ขออนุญาตขึ้นแผ่นใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอซึ่งปกติพื้นที่ก็จะไม่พออยู่แล้วเพราะว่าเออการคิดเดทตัวนึงมันก็ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรอ่ะหา x ก่อนอยากหา x ทำไงลืมยังเอาคำตอบไอแทนสัมประสิทธิ์ให้ x ใช่ไหมลบ6ลบ3ลบ11 2 0 4ลบ2ลบ3ลบ3โอเคปะอ่ะทีนี้อ่ะใช่อย่าลืมส่วน20ส่วน dA ด้วยนะอย่าลืมนะอ่ะโอเคถามว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างอ่ะตอนนี้มีคู่ที่ทำให้เป็น0ได้คือ2ลบ2กับลบ3ลบ3อ่ะพี่เลือกลบ3ลบ3แล้วกันให้มันอยู่ในเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันแล้วดูนะลบคอลัมน์ที่1บวกคอลัมน์ที่3เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์ที่3ถูกป่ะพี่เขียนคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่1เหมือนเดิมนะอ่ะลบกับลบลบ6ได้66บวกลบ2ได้4ลบลบ3ได้3บวกลบ3ได้0ลบลบ11ได้11บวกลบ3ได้8ส่วนด้วย20อ่ะพี่เลือกแถวที่2อย่างนั้นเลยพี่บอกว่าอ่ะขออนุญาตนะ x ก็เป็นอะไรนี่ไงลบ3ตำแหน่งอะไร2 1แล้วก็คูณกับไมเนอร์ก็คือตัดแถวตัดหลักมันเลยใช่ไหมเนี่ยฟืบฟืบหรือพี่ตัดมันแถว2หลัก1ไงใช่ไหมแล้วก็ลอกไมเนอร์ของมันลงมาตรงนี้หารด้วยทั้งหมด20ลบ1กำลัง3ได้ลบ1ลบ1คูณลบ3ได้3 16 16 0อ้าวเฮ้ยยังดีที่0ข้างบนจบเลยตอบ0โอเคป่ะเออ x เป็น0อ่ะบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยพี่แล้วไอ้0 0ที่เหลือล่ะเออจำได้ไหมคือเราเลือกแถวใดแถวนึงหลักใดหลักนึงแล้วคือที่เหลือเนี่ยมันเป็น0หมด0คูณอะไรได้0พี่เลยไม่ได้เขียนจริงๆมันอาจจะมีบวก0บวก0ขึ้นมา2พจน์เออแต่ว่าเออสุดท้ายมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรพี่เลยไม่ได้เขียนโอเคป่ะเออ x เป็น0นะข้อนี้ทีนี้เรามาดู y กันบ้างอ่ะพลิกกระดาษพลิกกระดาษจริงๆเนี่ยจริงๆเป็นอย่างเงี้ย x ได้0เนี่ยหา z ได้แล้วหา z ได้ปุ๊บโอ้โหหา y ได้เลยอ่ะเอาไงหา y กันอีกสักตั้งมั้ยเอามั้ยล่ะเอาเปล่าเออเอาเหอะโอเคทีนี้พี่บอกว่าคืองี้เราทำเพื่อฝึกความชำนาญดังนั้นพี่ขออนุญาตแสดงให้ดูแล้วกันนะว่า y จะเป็นเท่าไหร่ถ้าอยากได้ y ก็เอาเข้าไปแทน
สัมประสิทธิ์หน้า y คำตอบเข้าไปแทนในสัมประสิทธิ์หน้า y ส่วนได้20คือ det a อ่ะทีนี้เราลองมา row operation กันดูว่ายังไงดีจัดการยังไงกับมันดีอ่ะสิ่งที่พี่เห็นคือลบ3ลบ3อ่ะจะเลือกแถวไหนหรือเอาหลักหรือแถวล่ะอ่ะพี่เอาหลักละกันหลักละกันลบคอลัมน์2บวกคอลัมน์3โอเคป่ะคอลัมน์คือหลักนะจ๊ะเออพี่ก็จะได้ออกมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์3ดังนั้นพี่ลอกคอลัมน์1กับคอลัมน์2ลงมาเหมือนเดิมลบ6ได้6 6บวกลบ2ได้4ลบ3ลบของลบ3ได้3 3บวกลบ3ได้0ลบของลบ11ได้11 11ลบ3ได้8ส่วนด้วยลบ20เอาไงต่อดีเอาไงต่อดีจนมุมไหมยังไงอ่ะเห็นไหมยังหรอก4กับ8เนี่ยเอ๊มัน2เท่ากันนี่ทำไงกับมันดีนี่ไงลบ2แถว1บวก R3 โล3คือเราคูณลบ2ที่โลแรกเอาไปบวกกับโล3อ่ะเพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนคือโล3พี่ก็ลอกโล1โล2เหมือนเดิมโลคือแถวทีนี้ลบ2คูณ3ได้ลบ6ลบ6บวก1ได้ลบ5โอเคเนอะลบ6คูณลบ2ได้12 12ลบ11ได้1ลบ2คูณ4ได้8บวกเอ้ยขอโทษลบ2คูณ4ได้ลบ8ลบ8บวก8ได้0ขอโทษครับอ่ะส่วนได้20อ่ะแล้วที่สิ่งที่สวยงามก็ได้เกิดขึ้นนี่ไงเราเลือกหลักที่3เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไอสูตรโคแฟกเตอร์นั่นก็ได้เป็น4คูณกับลบ1กำลังตำแหน่งอะไร1 3ก็1บวก3แล้วก็ใช้ไมเนอร์เข้ามาช่วย5ลบ3ลบ5 1นี่ไงตัดทับมันเลย20เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้อะไรลบ1กำลังลบ1กำลัง4ได้1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจได้4คูณเดทของมันคือ5ลบกับ15ได้ลบ10ส่วนด้วย20ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบลบ2นั่นเองโอเคป่ะ4คูณลบ10ได้ลบ40ลบ40หาร20ได้ลบ2อ่ะเราได้แล้ว y เป็นลบ2อ่ะเราได้ x เป็น0ถูกป่ะแล้วก็ได้ y เป็นลบ2นี่นะได้ y เป็นลบ2ถูกป่ะอ่ะพี่ก็บอกว่าโอเค x เป็น0 y เป็นลบ2อ่ะดังนั้นเนี่ยอยากหา z เอาเข้าไปแทนในสมการนี้เลยแล้วกันอ่ะ5คูณ0ลบ 3z เท่ากับลบ3ลบ 3z เท่ากับลบ3 z เท่ากับ1โอเคป่ะหรือใครอยากจะไป low operation ให้คล่องอันนี้แนะนำนะว่าควรทำเออแต่ว่าอันนี้เพื่อแบบแค่2ตัวก็พอแล้วใช่แล้วในห้องสอบหนูครับหนูทำแค่ x หนูทำแค่ x แล้วไปหา z พอได้ z หนูก็ไปหา y นะจ๊ะไม่ต้องมานั่งหา y เหมือนพี่นะอันนี้คือพี่แค่ทำให้ดูอยากให้เห็นหลายๆวิธีโอเคป่ะเออ z เท่ากับ1จบแล้วตอบเนี่ยx เป็น0 y เป็นลบ2แล้วก็ z เป็น1โอเคป่ะเออโอเคนะต่อมาข้อ 2.7 ครับอ่ะพี่บอกเลยทำจบข้อ2ก็คือหน้ามืดอ่ะมีตั้ง12ข้อเออก็ฝึกบ่อยๆทำวันละ 2-3 ข้อก็ได้อ่ะเนี่ย 3-4 วันก็หมดแล้วเห็นป่ะเอออ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยx ลบ 3z มาอีกแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยเราหา x ตัวเดียวไปหา z แล้วหา y ก็ได้ไงในห้องสอบอ่ะเออเนี่ยทริคนะทริคนะของดีนะเออลองดูอ่ะงั้นพี่หา det a ก่อนโอเคป่ะเพราะว่าเรามีบทเรียนมาแล้วว่าถ้า det a เป็น0จะเป็นไง1คือไม่มีคำตอบ2คือมีคำตอบมากมายนะไม่ถ้วนอ่ะเราลองหากันก่อนว่า det a เป็นเท่าไหร่โอเคป่ะ det a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x y z อ่ะ1 3 2นี่ z นะไม่ใช่ y นะ y หายก็เป็น0นะเออลบ3ลบ2 1บางคนลืมเอาลบมาด้วยนะเออคือเอาจริงๆนะวิธีเคเมอร์เป็นวิธีที่ง่ายนะ
แต่ว่าเออก็ใช่ตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะเยอะเออบางทีมันเมาตัวเลขบางทีพี่ยังลอกลบมาไม่ครบเลยเพราะฉันเช็คดีๆนะเออนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเฮ้ยเออเอ๊ะใช่ไหมเอ้ยไม่นี่ถูกแล้วเราหาเดทเอไม่ได้เอาอันนี้ไปแทนโอ้ยนี่เห็นไหมพี่ทำพี่ยังเมาเลยมาเราลองมาหาเดทเอกันถามว่าข้อนี้ควรทำยังไงเห็นไหมจะทำตรงๆก็ได้นะแต่ว่าเนี่ย2-2ถ้าพี่เอาลบคอลัมน์1ไปบวกคอลัมน์2นี่ไง0เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงลบคอลัมน์1บวกคอลัมน์2โอเคป่ะพี่ก็จะแปลงมันออกมาได้เป็นตัวนี้คอลัมน์1อยู่เหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2ลบ1อ้าวเวนบวก0ตายแล้วอ่ะงั้นทำไปคงไม่มีประโยชน์เห็นไหมบางทีมันต้องดูให้ดีๆบางทีต้องดูให้ดีๆการที่แบบเราอยากให้ตรงนี้เป็น0แต่ว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่0ด้วยพอมาบวกกับตัวนี้มันก็กลายเป็นไม่ใช่0น่ะเออมันก็มีความน่ากลัวตรงเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรเขียนมาแล้วก็เขียนไปเราจะได้เป็น -1 ใช่มั้ยแล้วก็เป็น -3 บวก1ก็เป็น -2แล้วก็เป็น0 -3 -2 1อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าสมมติว่าตัวเลขมันเยอะมากๆแล้วเราขี้เกียจแบบคูณแนวทแยงอย่างเงี้ยอ่ะเราก็สามารถใช้โคแฟคเตอร์ได้โดยเลือกหลักที่มี0นะเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะลองทำโคแฟคเตอร์2อันให้ดูไม่ได้เซตนะเออ -1 คูณกับ -11บวก2ใช่ไหมเพราะว่าอะไรตำแหน่ง1 2ไงคูณกับไมเนอร์เนี่ยตัดขวางมันเลยได้3ลบ2นี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรอ่ะ2 1แล้วก็บวกกับลบ2ใช่ไหมตำแหน่งอะไร2 2ก็บวกก็ยกกำลัง4เข้าไปแล้วก็ตัดขวางมันก็ได้1ลบ3 2 1เนี่ยเป็นเดทของไอ้ข้อนี้แหละพี่ขออนุญาตลอกขึ้นมาเขียนข้างบนได้ปะลบ1กำลัง3มีตัวหนึ่งเป็นลบ1กำลัง4ลบ1กำลัง4ได้1หายไป3ลบกับลบ4ได้7ลบ1กำลัง4ได้1 1คูณลบ2ได้ลบ2คูณลงได้1คูณขึ้นได้ลบ6 1ลบ6ได้7ดังนั้นตอบลบ7ใช่ไหมสำหรับเดทข้อนี้เดทข้อนี้เป็นลบ7เออเดท A ข้อนี้เป็นลบ7ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อคืออ่ะมาหา X X ของเราก็จะเป็นอะไรอยากได้ X ก็เอาคำตอบไปแทนสัมประสิทธิ์ของ X ใช่ป่ะก็เป็นลบ1 3 3แล้วก็เมื่อกี้ Y คือเท่าไหร่นะ0 1 2ลบ3ลบ2 1แล้วเดทของเราคือลบ7หารด้วยลบ7โอเคอันเนี้ยสนุกแล้วอ่ะพี่บังเอิญไปเห็นว่า1กับลบ3เนี่ยเห็นไหมมันมี0เนี่ย1กับลบ3เนี่ยมันแบบมันกำลังสวยเลยนะหรือว่าจะเป็นลบ1กับลบ3ดีอ่ะไม่โดน0ด้วยเห็นไหมถ้าเราเลือก1กับลบ3อ่ะ2จะไปโดน0ทำให้0หายไปดังนั้นเรากว่าลบ1กับลบ3เห็นไหมไม่โดน0 0ไม่เปลี่ยนนี่ไงเป็นเทคนิควิธีการเลือกนิดนึงเนอะเออต้องฉลาดเลือกนะจ๊ะพี่ก็บอกว่าลบ3คอลัมน์1บวกกับคอลัมน์3ได้ออกมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์3ใช่ป่ะคอลัมน์1กับคอลัมน์2พี่ก็ลอกเหมือนเดิมลบ1คูณลบ3ได้3 3บวกลบ3ได้0ลบ3คูณ3ได้ลบ9ลบ9บวกลบ2ได้ลบ11ลบ3คูณ3ได้ลบ9ลบ9บวก1ได้ลบ8จริงๆไม่ต้องคิดก็ได้นะเออเพราะว่าสุดท้ายเราสนใจแค่อะไรแถวแรกทำเหมือนเดิมเลยใช้โคแฟคเตอร์ลบ1คูณด้วยลบ1ตำแหน่ง1 1ก็1บวก1คูณด้วยไมเนอร์ของมันคือ1ลบ11 2ลบ8ทั้งหมดหารด้วยลบ7ตอบแล้วลบ1กำลัง2มีอีกตัวหนึ่งข้างหน้าเป็นลบ1กำลัง3ได้ลบ1คูณกับ
คูณลงได้ลบ8คูณขึ้นได้ลบ22ลบ8บวก22ได้14หารด้วยลบ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ x เป็น2นะครับโอเคป่ะ x เป็น2นะได้แล้ว x ตอบ2อ่ะโอเคเนอะอ่ะเห็นไหมสังเกตสิเนี่ยสบายแล้วรู้วิธีนี้เห็นไหมใช้โคแฟกเตอร์ช่วยง่ายเลย x เป็น2นะอ่ะทีนี้เรามาหา y ต่อพลิกหน้ากระดาษy จริงๆเนี่ยอยู่ในห้องสอบหนูได้ x ได้2เนี่ยเอาไปแทนหา z แล้ว x กับ z เนี่ยไปแทนหา y ได้เลยนะแต่เดี๋ยวพี่จะหา y ให้ดูอีกตัวนึงเพื่อเป็นแบบก็นั่นแหละจะได้เห็นหลายๆวิธีไงจะได้คล่องนะแทน y เข้าไปในสัมประสิทธิ์หน้า y เป็น1 3 2 -1 3 3แล้วก็อะไรลบ3ลบ2 1ทั้งหมดหารด้วยลบ7อ่ะโผล่มาแล้วทำยังไงกับมันดีอ่ะใช้โลโอเปอเรชันนิดนึงนี่แหละโลโอเปอเรชันเห็น3 3เนี่ยหรือว่าไงดีอ่ะได้งั้นเอาโลลบโล2บวกโล3แล้วกันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรสิ่งที่เปลี่ยนคือโล3ดังนั้นพี่ก็บอกว่าอ่ะงั้น1กับ2พี่ก็เขียนเหมือนเดิมระวังนะไม่ใช่เขียนโล2ไปทำคอลัมน์นะลบโล2อ่ะลบ3บวก2ได้ลบ1ลบ3บวก3ได้0ลบ2ลบ2ลบของลบ2ได้2 2บวก1ได้3ทั้งหมดหารด้วยลบ7โอเคป่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะดูหลักของมันบ้างเนี่ยพี่อ่ะเห็น0ตรงเนี้ยพี่ข้าม0มาเลยเนี่ยพี่ก็เลยเอา3คอลัมน์1บวกกับคอลัมน์3เพื่อให้มี0โผล่ขึ้นมาอีกตัวนึงโอเคป่ะเพื่อให้มี0โผล่ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็จะได้ y ออกมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์3ดังนั้นคอลัมน์1 2พี่ใส่เหมือนเดิมนะสามคูณ1ได้3 3บวกลบ3ได้03คูณ3ได้9 9บวกลบ2ได้7 3คูณลบ1ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้0อ่ะแล้วแต่เราจะเลือกเลยเอาอันไหนอ่ะหลักที่3หรือแถวที่1เอ้ยเดี๋ยวหลักที่3หรือแถวที่3ขอโทษครับอ่ะพี่เห็น1อ่ะพี่เอาเลยเลือก1เลยเลือกอันนี้เลยพี่เลือกแถวที่3นะ1คูณกับลบ1ตำแหน่งอะไร3 1ก็3บวก1อ่ะสวยบวกกับเดทของมันก็ตัดแถวตัดหลักเนี่ยเนี่ยโอเคอ่ะลบ1 0 3 7หารด้วยลบ7ลบ1กำลัง4ได้1 1คูณ1ไม่มีผลอันนี้คูณลงได้ลบ7คูณขึ้นได้0เพราะฉันตอบลบ7ส่วนลบ7ได้ y เป็น1เลยโอเคเอ๊ะพี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อรู้แล้วพี่ลอกมาไม่ครบอีกแล้วเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่บอกแล้วมันมีเคสนะพี่เป็นบ่อยนะลอกมาไม่ครบเห็นไหมอันนี้ขอโทษจริงๆนะบางทีตัวเลขเยอะแล้วมันเบลออ่ะลบหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้พี่ลืมเขียนลบเนี่ยเห็นไหมมันแป๊กได้เหมือนกันนะมาแป๊กอะไรตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะอันนี้คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของพี่นะบางทีพี่พลาดพี่ก็ยอมรับขอโทษด้วย y เป็นลบหนึ่งนะเห็นไหมลบ1กำลัง4ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1แล้วเนี่ยลบ1คูณลบ7ได้7อ่ะ7ส่วนลบ7ได้ลบ1โอเคเนอะอ่ะเราได้ y เป็นลบ1แล้วก็ได้ x เป็น2โอเคป่ะได้ x เป็น2 x เป็น2 y เป็นลบ1อ่ะเราหา z ได้ยังอ่ะเนี่ย2ลบ 3z เท่ากับลบ1ดังนั้น z เป็นอะไร z ก็เป็น1ไงจบแล้วตอบโอเคเนอะ x เป็น2 y เป็นลบ1 z เป็น1นะครับตอบเท่านี้เลยเห็นไหมโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละข้อยากนะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้หนูได้ x มาหนูเอาไปหา z พอได้ z แล้วเอาไปหา y ไม่ต้องมาหา y แบบพี่แต่ว่าพี่อยากให้เห็นหลายๆวิธีไงเผื่อแบบพี่
โชว์โป๊ะอะไรมาบ้างจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของพี่เหมือนเมื่อกี้นะครับเช็คดีๆนะมันไม่ควรผิดอย่างนั้นเลยจริงๆขอโทษทีต่อมาข้อ 2.8 เรียนรู้มาแล้วว่าเราควรหาเด็ด A ก่อนใช่ปะเราก็หาเด็ด A มาคือสัมประสิทธิ์หน้า x y z 2 1 1 1 2 1 1 1 2โอเคปะทีนี้พี่ก็ low operation มานิดนึงเห็น1 1ใช่ไหมก็ลบ low 2บวก low 1แล้วกันได้เป็นไรสิ่งที่เปลี่ยนคือ low 1ลบ1บวก2ได้1ลบ2บวก1ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้0ที่เหลือลอกเหมือนเดิมโอเคปะทีนี้พี่บอกว่าเอาคอลัมน์1บวกคอลัมน์ที่2เพราะพี่เห็น1กับลบ1บวกกันยังไงต้องได้0แล้วไม่ไปกระทบ0ด้วยได้1 1 1เหมือนเดิมคอลัมน์2 1บวกลบ1ได้0 1บวก2ได้3 1บวก1ได้2ทีนี้เห็นไหมสวยงามเลยพี่ก็บอกว่าโอเคพี่ขอมาเขียนตรงนี้เนาะพี่เลือกแถวที่1ก็ได้เป็นไร1คูณกับลบ1กำลัง1บวก1แล้วก็ตัดแถวด้านหลังมันฟาบๆ3 1 2 2ตอบลบ1กำลัง2ได้1เพราะฉะนั้น6คูณ3คูณ2ได้6ลบกับ2ได้4 Det A เป็น4โอเคนะหรือใครอยากจะคูณตรงๆเลยก็ได้พอตัวเลขไม่เยอะเลยนะแต่อันนี้คืออยากให้เห็นวิธีแบบนิดนึงจัดรูปนิดนึงนะเพราะว่าไหนๆก็ได้มาทำแล้วก็ลองดูให้คุ้นชินเผื่อไปเจอในสถานการณ์ที่แบบยากกว่านี้นะจะได้ทำได้ทีนี้เดท A ได้4เดท A ได้4พี่ก็บอกว่าอยากหา x ใช่ไหมนี่ไง x ก็เป็นไรเอาคำตอบเข้าไปแทนในสัมประสิทธิ์หน้า x 3 4 5 1 2 1 1 1 2โอเคนะหารด้วยอะไรเมื่อกี้4เดท A เป็น4โอเคทีนี้ข้อนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว low operation แล้วกันจริงๆตัวเลขก็ไม่เยอะนะก็คูณได้พี่เห็น1กับ1เห็นปะพี่งั้นพี่เอาลบ low 2บวก low 1โอเคปะอันนี้พี่ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรสิ่งที่เปลี่ยนคือ low 1ลบ4บวก3ได้ลบ1ลบ2บวก1ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้0ที่เหลือเหมือนเดิมคือมันจะเสียเวลาตรงเขียนพวกนี้นี่แหละเวลาทำโจทย์พวกนี้มันเลยวิธีพวกนี้เลยอาจจะกินเวลานานนะแต่สมองเราอาจจะไปเร็วกว่านี้แล้วก็ได้ทีนี้พี่บอกว่าบังเอิญไม่รู้บังเอิญอะไรขนาดนี้ลบ1กับลบ1นี่ไงพี่ก็บอกงั้นเอาลบคอลัมน์1บวกคอลัมน์2พี่ก็จะได้ออกมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2ดังนั้นคอลัมน์อื่นพี่เขียนเหมือนเดิมนะลบของลบ1ได้1 1ลบ1ได้0ลบ4บวก2ได้ลบ2ลบ5บวก1ได้ลบ4โอเคปะแล้วทีนี้เราเลือกหลักที่1ไงขอโทษเลือกแถวที่1เราก็ได้ลบ1คูณกับลบ1คูณกับผลบวกของ ij คือตำแหน่งมัน1 1แล้วก็ไมเนอร์คือตัดแถวด้านหลักของ1 1ฟึบก็ได้ลบ2 1ลบ4 2ทั้งหมดหารด้วย4ลบ1กำลัง2ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1ทีนี้พี่ก็ได้ x เป็นไรเสียดายพี่จังมีที่ตรงไหนให้พี่เขียนได้ไหมพี่ก็ได้อะไรลบ1คูณกับเดทของมันคือลบ4ลบกับลบ4อ้าว0อ้าว0ยังดี0ข้างบนไม่งั้นเจ็บใจเลย x ได้เป็น0โอเคพี่ได้ x เป็น0โอเคป่ะเดี๋ยวนะโอเคพี่ได้ x เป็น0
เขียนไว้นี่ก่อนแล้วกันโอเคนะ x เป็น0ทีนี้เดี๋ยวเรามาหา y กันเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีอันไหนให้แทนเหมือนกันแล้วนี่แต่ว่าบางคนอาจจะแบบแทน0แล้วแบบไปคิดสมการ2ตัวแปรก็ได้นะก็ได้อะแต่นี่มันเมทริกซ์ไงถ้าแบบแสดงวิธีทําให้ใช้วิธีเมทริกซ์อย่างเงี้ยก็ก็ต้องเรียนรู้ต้องทํานะครับเอาเป็นว่าต่อมาเนี่ยพี่ก็จะมาหา y โอเคป่ะ y อยากได้ y ก็แทนสัมประสิทธิ์ด้วย3 4 5หน้า y เป็น2 1 1 3 4 5 1 1 2ใช่ลืมบอกเคเมอร์ออกวิชาสามัญบ่อยมากนะจ๊ะทำให้คล่องไว้ก็ดีนะออกวิชาสามัญบ่อยอ่ะโอเคเห็น1 1ชัดเลยเอาลบโล2บวกโล1สิ่งที่เปลี่ยนคือโล1ลบ1บวก2ได้1ลบ4บวก3ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้0 1 4 1 1 5 2ทีนี้1กับลบ1บวกกันได้0สวยเลยเห็นไหมเราไม่ไปกระทบไอ้ตัว0ของเราด้วยนะครับพี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาคอลัมน์1บวกคอลัมน์2เลยสิ่งที่ได้ออกมาเป็นอะไรสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2ที่เหลือพี่เขียนเหมือนเดิม1บวกลบ1ได้0 1บวก4ได้5 1บวก5ได้6ที่เหลือเขียนเหมือนเดิมโอเคโผล่มาแล้วเลือกแถวที่1 1คูณลบ1กำลัง i บวก j ก็คือ1 1 1บวก1แล้วก็เดดไมเนอร์ของมันเนี่ยอันเนี้ยลบ1กำลัง2ได้1 1คูณ1ได้1เพราะฉะนั้น10ลบ6ส่วน4ตอบ1เราได้ y เป็น1เรียบร้อยเห็นปะง่ายมากเลยวิธีโคแฟกเตอร์เนี่ยโอ้โหพี่ชอบมากเลยเนี่ย y เป็น1ก็จะหา z ก็ได้นะเอาไหมล่ะได้นะก็เนี่ยสำหรับบางคนก็เนี่ยแทนเข้าไปเลย2คูณ0ได้0 0บวก1ได้1 1บวกอะไรได้3ก็บวก2ไง z เป็น2ก็แทนค่าหา z ได้เลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรามาลองหาอะไรสนุกทำไหม z หา z ไหมแซดมีอะไรนิดนึงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองหาแซดกันแซดใช้เคเมอร์ก็เป็น2 1 1 1 2 1แล้วก็อะไร3 4 5เข้าไปแทนในหลักของแซดโอเคป่ะหารด้วยอะไร4แล้วอันนี้พี่ก็บอกว่าโลโอเปอเรชั่นมานิดนึงเห็นไหม1 1พี่ก็ใช้ลบโล2บวกโล3พี่ก็จะได้สิ่งที่เปลี่ยนคือโร3ที่เหลือโร1โร2พี่เขียนเหมือนเดิมลบ1บวก1ได้0ลบ2บวก1ได้ลบ1ลบ4บวก5ได้1โอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะนี่ไงเจอ1กับลบ1อีกแล้วเธอก็เอาคอลัมน์3บวกคอลัมน์2ได้เลยมันก็จะได้0โดยไม่กระทบ0ตัวนี้เห็นป่ะวิธีเลือกต้องเลือกให้ฉลาดนะZ พี่ก็จะได้อะไรสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2คอลัมน์1คงเดิมคอลัมน์3คงเดิมสามบวก1ได้4 4บวก2 6 1บวกลบ1ได้0เห็นไหมพี่ได้แล้วทีนี้พี่ก็เลือกแถวที่3 1คูณลบ1กำลัง i บวก j คือ3บวก3เพราะเป็นตำแหน่ง3 3ไงโอเคปะแล้วก็ไมเนอร์ของมันก็คือ2 4 1 6ก็คือเนี่ยตัดแถวตัดหลักที่ตัดกับ1ของมันเลยนะหารด้วย4ลบ1กำลัง6ย่อมได้1ลบ1กำลังเลขคู่ได้1อยู่แล้วนะแล้วก็เนี่ย1คูณ1ได้1 12ลบ4หาร4ตอบ2เห็นไหมตรงกันเอาเป็นว่าก็ลองไปฝึกทำดูก็ได้เห็นไหมมันก็ได้คำตอบตรงกันแหละโอเคสำหรับข้อ 2.8 ก็ตอบ x เป็น0 y เป็น1 z เป็น2
โอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคต่อมาข้อ 2.9 อ่ะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราควรหา deta ก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้หา deta ก่อนนะเพราะว่าอ่ะไอ้เลขสวยๆแบบเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เชื่อพี่เถอะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างอะไรอ่ะ deta คือ deta ของสัมประสิทธิ์หน้า xyz พี่ก็บอกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนแรกจะเล่น1 2 3เอาฉลามขึ้นบกไม่กล้าแล้วก็อ่ะเดทเอเลยอ่ะมาโลโอเปอเรชันกันนิดหน่อยหรือใครอยากคูณตรงๆก็ได้นะเพราะตัวเลขก็ยังถือว่าไม่เยอะนะจ๊ะถ้าเป็นตัวเลขที่แย่ๆสำหรับพี่คืออ่าพวกเศษส่วนอะแย่อ่ะเห็น3 6 9อ่ะเห็น2 1เอาไงดีพี่ว่า3 6 9น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าอ่ะงั้นใช้ลบ2โร1บวกโร2เดท A ก็จะได้เท่ากับสิ่งที่เปลี่ยนคือโร2ใช่ป่ะดังนั้นโร1กับโร3พี่เขียนเหมือนเดิมลบ2โร1ลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวก4ได้2ลบ2คูณ2ได้4อ้าวขอโทษลบ2คูณ2ได้ลบ4ลบ4บวก5ได้1ลบ2คูณ3ได้ลบ6ลบ6บวก6ได้0อ่ะอย่างน้อยก็มี0โผล่มาตัวนึงละทีนี้ทำยังไงกับมันดีอ่ะอันนี้แล้วแต่เราเลยชัดอายอยู่ในมือเราแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าอะไร0อยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายของมันก็เป็น2 1เป็น2เท่าข้างบนมันก็เป็น3เท่าอ่ะเอาไงดีเอาไงดีอ่ะพี่เลือกอันไหนดีเนี่ยเลือกอ่ะอันนี้แล้วกันง่ายๆเนี่ยบางทีแบบอุ๊ยตายแล้วเลือกอันไหนดีเลือกไม่ถูกสรุปคือไม่ได้ทำพังเลยโอเคลบ2หลักที่2คอลัมน์ที่2บวกคอลัมน์ที่1โอเคป่ะอ่ะพี่ก็ได้เดท A คอลัมน์ที่1จะเปลี่ยนเป็นลบ2คูณ2ได้ลบ4ลบ4บวก1ได้ลบ3ลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวก2ได้0แล้วก็อะไรเนี่ยลบ2คูณ8ได้ลบ16ลบ16บวก7ได้เท่าไหร่นะได้ลบ9ป่ะลบ16บวก7ใช่แล้วถูกแล้วลบ9อ่ะ2 3 1 0 8 9ที่เหลือเหมือนเดิมอ่ะทีนี้พี่เลือกแถวที่2เห็นป่ะ det a ก็จะเท่ากับ1ตำแหน่งที่2 2 2ใช่ไหมก็ลบ1กำลัง2บวก2แล้วเนี่ยก็ตัดมันซะฝับฝับโอเคพี่ก็จะได้ออกมาเป็นจริงๆน้องๆ น่าจะเห็นแล้วแหละลบ3 9กับ3ลบ9เนี่ยเดทมันเป็น0อะจบปะเห็นไหมลบ3 9คูณลงได้ลบ27คูณขึ้นก็ได้ลบ27ก็ได้0อะ0คูณอะไรก็0อะ0ทั้งยวงเลยพอชั้นเดท A เป็น0อ่ะปัญหาเกิดแล้วเดท A เป็น0อันเนี้ยมี2กรณีคือมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนหรือว่าไม่มีคำตอบเราก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกเอางี้พี่เอาเป็นว่าพี่กำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2แล้วก็อันนี้เป็นสมการที่3โอเคป่ะทีนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์กันพี่เอาสมการที่2คูณด้วย2ทั้งสมการได้ 8x บวก 10y บวก 12z เท่ากับ8เป็นสมการที่4แล้วพี่เอาสมการที่4เนี่ยไปลบกับสมการที่3ก็จะได้ x บวก 2y บวก 3z เท่ากับ1เป็นสมการที่5อ้าวจบแล้วนี่แล้ว1มันเท่ากับ5เหรอ1มันไม่เท่ากับ5แต่ว่าเนี่ย x บวก 2y บวก 3z เนี่ยมันเหมือนกันเลยอ้าวแล้วอันนึงเป็น0อันนึงเป็น1อ่ะมันขัดแย้งกันไงใช่มั้ยมันขัดแย้งกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงไม่มีคำตอบจบแล้วขัดแย้งคือไม่มีคำตอบแต่ถ้าแบบเท่ากันคือโอ้โหคำตอบมากมายนะไม่ทวนอยู่บนเส้นตรงโอเคปะข้อนี้ก็อย่างที่บอกแหละเห็นไหมเช็คเดทเอก่อนไม่มีคำตอบแล้วเดี๋ยวจะหนาวแบบโลโอเปอเรชั่นเอ็กฟรีอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะโอเคไปต่อไปข้อ10ครับนี่แค่ข้อ10เองเหรอ เหลืออีก3ข้อเลยเหรอ
โอ้โหอ่ะมาสู้ไปด้วยกันครับก่อนอื่นหาเดทเอจำได้ป่ะหาเดทเอก่อนนะอ่ะเดทเอเท่ากับสามสิทธิ์หน้า x y z ใช่ไหมสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบสองห้าสี่หนึ่งโอเคป่ะอ่ะเราก็มาเล่นสนุกกันนิดนึงโลโอเปอเรชันกันเอาจริงมันก็ไม่สนุกหรอกถ้าทำบ่อยๆเออมันค่อนข้างจะเหนื่อยนะเอออ่ะเห็นหนึ่งหนึ่งอ่ะก็ลบโรหนึ่งบวกโรสามหาศูนย์ให้มันคือการโลโอเปอเรชันอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเหมือนการเล่นแบบหาศูนย์ให้เจออ่ะเออหาศูนย์มาให้ฉันให้ได้เออแล้วแต่ทางนี้คือแล้วแต่ความถนัดของคนนะคือพี่เน้นหาศูนย์เออแต่ว่าบางคนแบบจัดรูปสวยๆก็แล้วแต่จัดเป็นเม็ดดิเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเอาเลย ก็ยากอยู่นะเออมันต้องมองให้ออกอ่ะลบโร1บวกโร3สิ่งที่เปลี่ยนคือโร3โร1โร2ไม่เปลี่ยนพี่เขียน3 2 1 1 1ลบ2อ่ะโอเคลบ3บวก5ได้2ลบ2บวก4ได้2ลบ1บวก1ได้0อ่ะอย่างน้อยมี0โผล่มาตัวนึงแล้วทีนี้พี่ควรทำยังไงโอ้โหชัดขนาดนี้ไม่รู้หรอ1 1 2 2โอ้โหสวยงามมากพี่บอกว่าพี่เอาลบคอลัมน์ที่1บวกกับคอลัมน์ที่2สิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์ที่2ดังนั้นคอลัมน์แรกกับคอลัมน์ที่2เอ้ยคอลัมน์ที่3พี่เขียนเหมือนเดิมโอเคนะอ่ะลบ3บวก2ได้ลบ1ลบ1บวก1ได้0ลบ2บวก2ได้0อ่ะสวยงามมากนะครับโอเคป่ะแล้วทีนี้เห็นไหมชัดอาอยู่ในกุมมือเราหลักที่2หรือแถวที่3ก็ได้อ่ะพี่เห็นอ่ะลบ1มันน่าจะง่ายอ่ะก็เอาเดทเอเลือกหลักที่2นะเลือกหลักที่2ก็ลบ1คูณกับลบ1ตำแหน่ง1 2ก็1บวก2แล้วก็ไมเนอร์ตัดแถว1หลัก2ตัดขวางมันเลยอ่ะ1ลบ2 2 0อ่ะลบ1กำลัง3มี1อีกตัวลบ1อีกตัวข้างหน้าก็เป็นลบ1กำลัง4เพราะฉะนั้นตัดกันหายไปเป็น1อันนี้ก็ได้เป็น0ลบกับลบ4ตอบ4เดทเอเป็น4อันนี้เพิ่งได้เดทเอนะยังไม่ได้คำตอบอะไรเลยนะทีนี้พอได้เดทเอไม่เป็น0แล้วเราก็ไปหา x กันอ่ะอยากหา x ใช้เคเมอร์ไงเอาคำตอบของสมการไปแทนหน้าสัมประสิทธิ์ของ x ไปแทนในสัมประสิทธิ์ของ x สองหนึ่งสี่หนึ่งลบสองหนึ่งทั้งหมดหารด้วยเดทเอคือสี่อ่ะได้เวลาสนุกแล้วสิอ่ะเอาไงดีเห็นสองสองงั้นเอาลบคอลัมน์สองบวกคอลัมน์หนึ่งเพื่อให้เกิดศูนย์สิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์หนึ่งอ่ะลบสองบวกสองได้ศูนย์ลบหนึ่งบวกลบสี่ได้ลบห้าลบสี่บวกหกได้สองที่เหลือเหมือนเดิม2 1 4 1 2 1โอเคป่ะอ่ะแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าเห็นไหม2 1พี่ก็บอกว่าลบ2คอลัมน์3บวกคอลัมน์2ซะสิอ่ะพี่ก็จะได้ x เป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2ดังนั้นคอลัมน์แรกเหมือนเดิมคอลัมน์3เหมือนเดิมทั้งหมดหารด้วย4โอเคนะลบ2คอลัมน์3ลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวก2ได้0อันนี้จริงๆจะไม่หาก็ได้นะเพราะสุดท้ายเราสนใจแค่นี้ไงใช่ป่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วลบ2คูณลบ2ได้4 4บวก1ได้5 4คูณลบ2เอ๊ะผิดอัน1ขอโทษครับ1คูณลบ2ได้ลบ2ลบ2บวก4ได้2แล้วเราเลือกอะไรแถวที่1นี่ไง1แล้วเป็นตำแหน่งที่1 3ก็ลบ1กำลัง1บวก3แล้วก็ตัดด้วยไมเนอร์ของมันฟาบฟาบโอเคป่ะ
ลบ1กำลัง4ได้1 1คูณ1ได้1อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคูณลงเป็นลบ10คูณขึ้นเป็น10ก็ได้ลบ20หาร4ดังนั้น x เป็นลบ5โอเคป่ะอ่ะคูณลงเป็นลบ10คูณขึ้นเป็น10ลบ10ลบ10ได้ลบ20หาร4เป็นลบ5โอเคนะได้ x เป็นลบ5นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาหา y กันต่ออ่ะโน้ตไว้ก่อนว่า x เป็นลบ5นะทีนี้หา y กันต่อ y อยากหา y ก็เอาสัมประสิทธิ์เอ้ยก็เอาคำตอบไปแทนในสัมประสิทธิ์ของ y ใช่ไหมก็3 1 5 2 -4 6 1 -2 1ทั้งหมดหารด้วย4คือ det a พี่ก็บอกว่าอ่ะโอเคเห็นละ1กับ1ดังนั้นพี่ก็โรโอเปอเรชันนิดนึงลบ R1 บวก R3 สิ่งที่เปลี่ยนคือแถวที่3พี่ก็บอกว่าโอเคแถวที่1กับแถวที่2คงเดิมพี่ก็เขียนไว้เหมือนเดิมอ่ะลบ3บวก5ได้2ลบ2บวก6ได้4ลบ1บวก1ได้0ทั้งหมดหารด้วย4อ่ะทีนี้เอาไงกับมันดีชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนี่ไง2กับ4พี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ลบ2คอลัมน์1บวกคอลัมน์2ซะสิอืมใช่ป่ะเออทีนี้ y ของพี่ก็จะได้เป็นไรสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์2อ่ะคอลัมน์3พี่ก็เขียนเหมือนเดิมแล้วกันทั้งหมดหารด้วย4คือ det a 3 คูณ -2 ได้ลบ -6 ลบ -6 บวก2ได้ลบ -4อ่ะใช่ไหมใช่นะลบ2คูณคอลัมน์1ก็ลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวกลบ4ได้ลบ6แล้วก็ลบ2คูณ2ได้ลบ4ลบ4บวก4ได้0โอเคเนอะเพราะฉะนั้นพี่เลือกแถวที่3เลยนะเลือกแถวที่3ก็2คูณตำแหน่งของมันคืออะไรลบ1กำลังอะไร3 1ก็เป็น3บวก1แล้วก็ไมเนอร์ฟาบฟาบตัดทับมันเลยเออแล้วก็เนี่ยเด็ดใส่เด็ดเข้าไปลบ1กำลัง4หายไปเป็น1โอเคป่ะ1ตัด2ลบ4คูณลบ2ได้8 8ลบกับลบ6หาร2เพราะฉะนั้นตอบ7 y เป็น7โอเคป่ะโอเคนะเห็นไหมก็ไม่มีอะไรมันก็วนๆแล้วเนี่ยเออถ้าทำจนคล่องเนี่ยเดี๋ยวก็ทำได้พี่ได้ y เป็น7แล้วนะอ่ะพอได้ y เป็น7แล้วจะเอาเข้าไปแทนก็ได้อ่ะแทนเลยดีกว่าเนอะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็วนแล้วนะเดี๋ยวนะฟึบกระดาษเป็นพี่ๆเลือกในแทนในสมการที่น้อยอ่ะเออลบ5บวก7ลบ 2z เท่ากับลบ4 2ลบ 2z เท่ากับลบ4 1ลบ z เท่ากับลบ2แล้วก็3เท่ากับ z โอเคป่ะอ่ะอันนี้คือหาร2ทั้งสมการนะอืมโอเคป่ะดังนั้น z เป็น3อืมได้ z เป็น3ตอบแล้วลบ5 7 3เห็นไหมจบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันอืมต่อมาข้อ 2.11อ่ะมาอีกแล้วก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดหา det a มาอ่ะสัมประสิทธิ์หน้า x y z คือ2 -1 -4 3 -1 -5 1 -2 -5 โอ้โหลบเต็มไปหมดเลยยังไงดีเนี่ยอืมโอเคไม่เป็นไรเห็นละมีลบ5เหมือนกันหรือว่าจะเอาลบ1อ่ะลบ5เหอะเอาตัวเยอะๆหายไปก็ดีอ่ะอ่ะก็เอาลบโล2บวกโล3แล้วกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น det a เท่ากับสิ่งที่เปลี่ยนคือโล3อย่างอื่นไม่เปลี่ยนโอเคป่ะโล1กับโล2เหมือนเดิมพี่ก็ลอกมาอ่ะ
ลบ3บวก1ได้ลบ2ลบ1ลบของลบ1ได้1 1บวกกับลบ2ได้ลบ1ลบของลบ5ได้5 5บวกลบ5ได้0โอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะเกือบดีละแต่ว่านี่ไงลบ2กับ1พี่ก็บอกว่าเอา2คอลัมน์ที่2แล้วก็เอาไปลบ2คอลัมน์2บวกคอลัมน์1เห็นไหมเดี๋ยวจะได้0ต้องสังเกตอะเนี่ยลบ2คูณลบ1ได้2 2บวกลบ2ได้0เออสิ่งที่เห็นคือคอลัมน์1ดังนั้นอะมาเริ่มกันเลยลบ1คูณลบ2ได้2 2บวก2ได้4ลบ1คูณลบ2ได้2 2บวก3ได้5ลบ1คูณลบ2ได้2 2บวกลบ2ได้0และที่เหลือก็คงเดิมอ่ะเห็นไหมพี่ก็เลือกแถวที่3ลบ1ตำแหน่งที่3 2ก็ลบ1กำลัง3บวก2แล้วก็เนี่ยอัดขวางมันเลยได้ลบ1กำลัง6ซึ่งคือ1ก็ไม่ต้องไปสนใจมันละก็ได้ลบ20ลบกับลบ20อ้าวเดซ A เป็น0ครับเฮ้ยเอาแล้วเดซ A เป็น0เอาไงดีอ่ะตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่ามี2กรณีคือไม่มีคำตอบกับมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนอ่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าเดซ A เป็น0อ่ะทีนี้ทำไงกับมันดีพี่บอกว่าให้อันนี้เป็นสมการที่1ให้อันนี้เป็นสมการที่2แล้วก็อันนี้เป็นสมการที่3โอเคป่ะอ่ะหลุดเฟรมโทษทีอันแรก1อันนี้2อันนี้3นะครับทีนี้พี่ควรทำยังไงกับมันนั่นสิเราต้องมาดูเราจะได้ y เท่ากับ 3x ลบ 5z จากสมการที่2นะตามทันป่ะพี่ย้าย y ไปอ่ะโอเคนะอันนี้คือสมการที่2เหมือนเดิมโอเคป่ะเออย้ายลบ y ไปบวก y แล้ว y ก็เท่ากับ 3x ลบ 5z นะครับทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะไม่รู้ทำไงเอาสมการที่2แทนเข้าไปแล้วกัน2แทนใน1ก็คือแทน y ด้วยตัวเนี้ยเออ 2x ลบ 3x อ่ะลบเจอลบเป็นบวกนะระวัง 5z ลบ 4z เท่ากับลบ1 z ลบ x เท่ากับลบ1โอเคนะอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งเอา3แทนใน1เอ้ยเอา2แทนใน3บ้างอ่ะ2แทนใน3ก็จะได้ออกมาเป็น x แล้วก็ตามด้วย -6x บวก 10z -5z เท่ากับ -5 อ่ะคิดออกมาก็คือ 5z -5xเท่ากับลบ5เอา5หารทั้งสมการก็ได้ z ลบ x เท่ากับลบ1อ้าวเหมือนกันเลยดังนั้นนี่ไงสมการเส้นตรงเออเพราะฉะนั้นอะไรมันไม่ขัดแย้งกันนี่ดังนั้นคำตอบมีมากมายนะไม่ทวนปะเออเพราะฉะนั้นคำตอบมีมากมายนับไม่ทวนโดยมีz ลบ x เป็นสมการโอเคทุกอย่างขึ้นอยู่กับอันเนี้ยก็เป็นเส้นองไปนะครับผมเออเรียบร้อยนะเออประมาณนี้แล้วกันสำหรับข้อ11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคำตอบมีมากมายนะไม่ทวนเพราะ z a เป็น0แล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่าอันนี้ตรงกันนะครับโอเคเนอะอ่ะโอเคต่อมา 2.12ก่อนอื่นเลยก็หาเดซ A เหมือนเดิมข้อสุดท้ายแล้วมาสู้ไปพร้อมกันสัมประสิทธิ์หน้า x y z ใช่ไหมก็1ลบ2ลบ7 3 1ลบ2 2 1 1โอเคป่ะเอออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่รู้แล้ว
เรามาลองคูณตรงๆกันสักครั้งแล้วกันอ่ะข้อสุดท้ายละมาคูณตรงๆกันเลท A เท่ากับอะไร1 1 1ได้1ลบ2ลบ2 2บวก4ลบ7 3 1ลบ21ลบกับ2 1ลบ7ลบ14 1ลบ2 1ลบ2 1 3ลบ2ลบ6โอเคป่ะเออก็จะได้เลท A เป็น5ลบ21ได้ลบ16ลบกับลบ14ลบ12ลบ16ลบ16ลบ6ลบ22อ่ะดังนั้นพี่ก็จะได้เดท A เป็น6ใช่ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงขอโทษทีพี่ผิดจริงๆด้วยผิดตรงนี้เป็น8อันนี้เป็น12อันนี้เป็น10ขอโทษครับพี่ผิดเองขอโทษอ่ะนี่ลบ2ลบ2 2เห็นไหมอันนี้พี่ไม่ได้เซตนะผิดจริงๆนะพี่บอกแล้วว่าการทำอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเออลบ2ลบ2 2เมื่อกี้พี่คงเหลือไปเห็น1อ่ะเออหรืออะไรสักอย่างเออต้องเป็นลบ2ลบ2 2เห็นไหมได้8หรือไม่พี่ก็คูณเลขผิดเอออันนี้ไม่ได้เซตนะไม่ได้แกล้งผิดจริงเออเดท A เป็น10โอเคป่ะเออต้องระวังนะทีนี้ได้เดท A แล้วพี่ก็บอกว่าเดท A มันไม่ได้เป็น0นะพี่ก็สามารถหา X ได้จากกฎเคเมอร์ถูกป่ะอ่ะ X พี่ก็จะได้อะไรเดทของอ่ะเอาคำตอบไปแทนในสมมติหน้า X อ่ะแล้วก็เป็นลบ2 1 1ลบ7ลบ2 1หารด้วย deta คือ10โอเคป่ะอ่ะโอเคทีนี้พี่ก็อ่ะ low operation กันนิดนึงเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าอ่ะ low กันนิดนึงสิ่งที่พี่สังเกตเห็นคือ1กับ1พี่ก็ลบ low 2บวก low 3พี่ก็จะออกมาเป็นลบ6ลบ2ลบ7เพราะว่าโล3เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างเดียวโล1กับโล2ก็เหมือนเดิมลบ2 1ลบ2อ่ะลบของลบ2ได้2 2บวกลบ2ได้0อ้าวอุ้ยบังเอิญจังเมื่อกี้พี่ไม่เห็นนะเนี่ยลบ1บวก1ได้0ลบของลบ2ได้2 2บวก1ได้3ทั้งหมดหารด้วย10จบเลยพี่ก็ได้ x เท่ากับ3คูณด้วยอะไรพี่เลือกแถวที่3นะโอเคป่ะตำแหน่ง3 3ก็ลบ1กำลัง3บวก3แล้วก็ไมเนอร์ของมันคือตัดแถวตัดหลักก็ได้ลบ6ลบ2ลบ2 1อ่ะลบ1กำลัง6ก็ได้1เพราะฉะนั้นได้3คูณกับเดทของไอ้ก้อนนี้ลบ6แล้วก็ลบ4ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะลบ6ลบ4ได้ลบ30อ๋อพี่รู้แล้วตกใจพี่ก็ว่าทำไมตัวเลขมันเยอะพี่ลืมหารเดท10นี่ไงเห็นไหมทำเยอะๆแล้วมันก็เบอร์ดังนั้น x เป็นลบ3โอเคป่ะเออพี่ก็ว่าอยู่ทำไม x มันเยอะจังเห็นไหมอย่าลืมนะเนี่ย พอเราไปโฟกัสกับไอ้ตัวเมทริกอะเราก็จะลืมไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเอออันนี้ไม่ได้เซตเหมือนกันนะลืมจริงๆ x เป็นลบ3นะครับต้องรอบคอบนิดนึงอ่ะพอได้ x เป็นลบ3นะเดี๋ยวเราก็จะมาหา y กันอ่ะพี่ก็โน้ตไว้ว่า x เป็นลบ3โอเคป่ะอ่ะแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะเรามาหา y จากกฎเคเมอร์กันก็เป็น1 3 2แล้วก็เอาคำตอบเข้าไปแทนใช่ไหมในหลักของ y ลบ7ลบ2 1หารด้วย deta คือเท่าไหร่นะ10อ่ะโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะ low operation กันนิดหน่อยอ่ะเราเห็นลบ2ลบ2พี่ก็บอกว่างั้นลบคอลัมน์2บวกคอลัมน์3แล้วกันอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือคอลัมน์3ดังนั้นคอลัมน์1กับ2เหมือนเดิมลบของลบ6ได้6 6ลบ7ได้ลบ1ลบของลบ2ได้2 2ลบ2ได้0ลบของลบ2ได้2 2บวก1ได้3โอเคป่ะหารด้วย10อ่ะทีนี้เอายังไงกับมันดีอ่ะเพื่อไม่ให้รบกวน0ลบ1กับ3คงต้องใช้พี่ก็บอกว่างั้นเอา3โร1บวกโร3อ่ะสิ่งที่พี่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนคือโร3
โล1กับโล2เหมือนเดิมพี่ก็อ่ะลอกไปเลยอย่าลอกผิดเหมือนพี่นะ1คูณ3ได้3บวก2ได้5ลบ6คูณ3ได้ลบ18บวกลบ2ได้ลบ20แล้วก็ลบ1คูณ3ได้ลบ3บวก3ได้0ทั้งหมดหารด้วย10แล้วพี่ก็เลือกหลักที่3ลบ1คูณลบ1กำลังตำแหน่ง1 3ก็1บวก3แล้วก็ไมเนอร์3ลบ2 5ลบ20ทั้งหมดหารด้วย10ลบ1กำลัง4ลบ1กำลัง5เพราะว่าอันนี้ไงบวกกันได้เป็นลบ1กำลัง5เราก็จะได้ y เป็นเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้มาช่วยพื้นที่มันอีกนิดเดียวอ่ะก็จะเท่ากับลบ1คูณกับอะไรลบ60ลบกับลบ10ก็เป็นบวก10หาร10ก็ได้ลบ1คูณลบ50หาร10ตอบ5ป่ะเออได้ y เป็น5นะเห็นไหมเออดังนั้นพี่ได้ y เป็น5อ่ะทีนี้พี่ก็อ่ะเลือกซักสมการนึงเอาสมการง่ายๆแล้วกันตอนเนี้ย2คูณลบ3บวก5บวก z เท่ากับลบ2ลบ6บวก5บวก z เท่ากับลบ2ดังนั้น z คือลบ2บวก1หรือลบ1นั่นเองใช่ไหมอ่ะ z ได้เป็นลบ1จบแล้วนะโอเคข้อนี้ก็จบแล้วโอ้โหกว่าจะจบเล่นเอาเหนื่อยเลยเห็นไหมอ่ะก็ลองสู้ๆพยายามทำเยอะๆเดี๋ยวมันก็ทำได้เองอย่างที่พี่บอกโคแฟคเตอร์ช่วยได้เยอะเลยนะเห็นป่ะเออแล้วก็โลโอเปเรชันนิดๆหน่อยๆจะได้ไม่ต้องมันเสี่ยงคูณเลขผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันทุกอย่างก็เสี่ยงหมดนั่นแหละแต่ว่าก็เลือกใช้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วกันนะครับผมเออข้อนี้ก็ตอบ x เป็นลบ3 y เป็น5และ z เป็นลบ1นะครับผมสำหรับข้อ2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคเรียบร้อย เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ